กบรรยากาศงานคอนเสิร์ตลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติวิศิศิลปินผ่านไปแล้วกับงานคอนเสิร์ตลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติวิศิศิลปินเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ซึ่งงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้จัดขึ้น2วันด้วยกันวันเสาร์ที่5กันยายนและวันอาทิตย์ที่6กันยายนณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมหัวเรือใหญ่ในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้ครูประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพ.ศ. 2552บรรยากาศเต็มไปด้วยบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่ต่างเข้ามาชมคอนเสิร์ตซึ่งงานในครั้งนี้เป็นฟรีคอนเสิร์ตเรียกได้ว่าเป็นการจารึกประวัติศาสตร์ของเพลงลูกทุ่งไทยโดยเป็นงานคอนเสิร์ตที่ได้รับเกียรติจากศิลปินมากกว่า60คนจากหลากหลายสังกัดทุกคนที่ขึ้นเวทีนี้น้อมใจกันเทิดพระเกียรติองค์วิศิศิลปินคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้อัญเชิญผลงานเพลงพระราชนิพนธ์ในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน7องค์ได้แก่ 1. เพลงพระราชาเป็นประมุขของประชาชนขับร้องโดยศิลปินจากทุกสังกัด 2. เพลงปิตุเรศมารดอนขับร้องโดยศิลปินจากสมาคมนักร้องลูกทุ่งประเทศไทย 3. เพลงพบค่ำขับร้องโดยตุ้มจานกร้อง 4. เพลงเพ็ญจันทร์ขับร้องโดยศิลปินจากสมาคมนักร้องลูกทุ่งประเทศไทย 5. เพลงตำนานลอยกระทงขับร้องโดยศิลปินจากสมาคมนักร้องลูกทุ่ง 6. เพลงส้มตำขับร้องโดยข้าวขวัญกฤษณาโสภา 7. เพลงแดคูราผู้น่ารักขับร้องโดยพรชนกบรรดาศิลปินที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสขึ้นเวทีอันทรงเกียรตินี้เรามีบทสัมภาษณ์มาฝากไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมตุ้มจ่านกร้องนะครับจากสังกัดชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆครับนะฮะวันนี้ได้มาร่วมคอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับตัวผมเองนะครับก็มีโอกาสได้ขับร้องนะครับ1เพลงนะครับซึ่งเป็นบทประพันธ์นะครับพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพนะครับผมนะฮะชื่อเพลงว่าพบค่ำนะครับครับความยากง่ายนะครับของบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับผมนะฮะรู้สึกค่อนข้างจะใช้ต้องใช้ความสามารถเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็การถ่ายทอดก็จะทำให้ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับเพราะว่าร้องเพลงทั่วไปนะครับอย่างเพลงลูกทุ่งก็จะมีการเอื้อนการเอื้อนแบบลูกทุ่งใส่ลูกคอนะครับส่วนเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้นะครับก็คือต้องเอื้อนแบบเป็นเขาเรียกว่าไทยเดิมครับผมครั้นพบคำแสงอุทัยก็เหือดหายเย็นพระพายกระพือพัดมาเชื่อชิวที่คำพรเกลื่อนด้วยดาวเป็นทิวสว่างลิวทิวทัศน์เถิดนภาสวัสดีค่ะน้องเดียสกายปาร์คนะคะศิลปินจากค่ายสกายปาร์คมิวสิกค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ได้เป็นตัวแทนจากทางค่ายสกายปาร์คนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนั่นเองนะคะวันนี้ก็น้องเดียก็ร้องสองผลงานเพลงด้วยกันนะคะกับผลงานเพลงแรกนะคะผลงานเพลงที่มีชื่อว่าพระราชาเป็นประมุขของประชาชนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะองค์วิสิทธิ์ศิลปินนั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรุ่ยพองหอยโข่งจากสาภาพดนตรีค่ะครับผมจ่าสุภชัยครับเพลงที่พวกเราได้รับมอบหมายที่ร่วมร้องกันกับอีกพี่ๆศิลปินนะคะหลายค่ายกันเลยทีเดียววันนี้เรียกว่าไม่มีสังกัดเลยก็จะมี2เพลงค่ะเป็นเพลงรวมนะคะชื่อเพลงว่าพระราชาเป็นประมุขของแผ่นดินนะคะแล้วก็เพลงวิสิทธิ์ศิลปินค่ะทั้ง2เพลงก็ถือว่าเป็นเพลงที่เป็นยังไงบ้างคะเป็นเพลงที่ถามว่าร้องยากไหมก็ร้องยากพอสมควรใช่ค่ะแต่ว่าพวกเราก็ทำได้อย่างเต็มที่นะคะวันนี้เราก็เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ทุกครั้งที่ร้องเราก็จะรู้สึกเขาเรียกไงภูมิใจปลื้มปิติปลื้มปิติมากๆนะคะที่ได้ถ่ายทอดเพลงนี้ค่ะครับผม
เวทีคอนเสิร์ตนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีขึ้นไปเป่าคุยและคุณชวนหลีกภัยขึ้นไปเป่าแซกโซโฟนสร้างความประทับใจให้กับนักร้องและผู้ฟังเป็นอย่างมากหลายๆท่านที่ได้ไปชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ทุกคนต่างมีรอยยิ้มและความประทับใจเพราะว่าคอนเสิร์ตลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินในครั้งนี้ถือว่าเป็นลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินจริงๆเพราะได้นำศิลปินแห่งชาตินักดนตรีพื้นบ้านทั้ง4ภาคและคาดหวังว่าจะมีคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้อีกในปีต่อๆไปค่ะ